ลังจากเปิดตัวคบหาดูใจอย่างเป็นทางการนะคะก็สาดความหวานแบบทีๆเลยค่ะสำหรับคู่ของน้องโบมลดานะคะแล้วก็คุณมิกทองกระยาโดยทริปล่าสุดก็ทำเอาคนโสดเนี่ยตายเรียบเลยค่ะมีโอกาสเจอสาวโบนะคะก็เลยถามถึงเรื่องนี้ว่าก็หวานปกติชัดเจนขึ้นเทคแคร์เอาใจเก่งเธอพูดอย่างนี้นะคะการเจอกันเนี่ยก็น้อยลงเพราะว่าต่างคนต่างทำงานค่ะว่างหรือว่าคิวตรงกันเนี่ยก็ค่อยมาเจอเราไม่ได้เป็นคู่ที่หวานแต่เวลาลงรูปเนี่ยคนก็จะมองว่าหวานค่ะส่วนเรื่องละครนะคะก็บอกว่าถ่ายทำไปได้เยอะแล้วภาษาอีสานเนี่ยเริ่มคล่องค่ะณเดชก็ช่วยได้เยอะนะคะการทำงานกับกองพี่ออฟสนุกดีแฮปปี้ไม่เครียดค่ะละครเรื่องใหม่เนี่ยยังไม่มีนะคะกับพี่เจมจิเนี่ยที่ก่อนหน้านี้มีข่าวออกมาเธอก็บอกว่าเป็นแค่หนังค่ะยังไม่มีชื่อแต่ว่าถ่ายจบไปแล้วก็น่าจะได้ดูกันปีหน้าค่ะหรือเปล่าใช่ไหมใช่แหละใช่ใช่ก็ได้มันก็ต้องชัดเจนขึ้นล่ะค่ะตามที่ทุกคนเห็นเราก็เคยบอกแล้วว่าถ้ามีก็ไม่ปิดคณะใจยังไงเหรอนั่นน่ะสิก็ประมาณนั้นเทคแคร์ดูแลเก่งน่าจะน้อยลงค่ะเพราะปัจจุบันก็เจอกันน้อยลงมากๆแล้วเพราะต่างคนก็ต่างเริ่มทำงานแล้วด้วยค่ะพยายามแชร์คิวกันค่ะไม่มีตรงกันเลยค่ะใช่มันก็คือทำงานก่อนว่างจริงๆก็ค่อยนัดเจออีกทีนึงแต่ทุกทริปมันไม่ค่อยหวานนะหวานนะไม่ถ้าถ้าในรูปแบบน่ารักแต่ถ้าแบบคนที่อยู่รอบๆนั้นก็จะแบบว่าโอ๊ยปวดหัวมันก็ไม่ได้เป็นคู่ที่หวานขนาดนั้นนะมันก็เหมือนแบบเป็นเพื่อนกันไปในช่วงที่แบบว่าคุยกันอะไรเงี้ยถ่ายทำก็ได้เยอะพอสมควรแล้วค่ะก็เรื่องมนต์รักหนองพะกะแยงภาษาอีสานก็เริ่มคล่องมากขึ้นแต่ก็จะมีบางคำที่แบบอาจจะตกเรียกตกลาวนะตกไทยมาด้วยอะไรเงี้ยมีส่วนช่วยเยอะไหมคะช่วยค่ะต้องช่วยเพราะเราขอว่าช่วยด้วยแต่พี่เจมมีแค่หนังที่หนูรู้นะมีภาพยนตร์น่าจะได้ปีหน้าหรือเปล่าถ่ายไปแล้วจบไปแล้วนั่นสิฮะเรายังไม่รู้ชื่อเรื่องเลยนั่นแหละค่ะปีหน้าน่าจะได้ใช่ยังไม่สรุปชื่อแต่ว่าคือถ่ายไปแล้วจบหมดแล้วค่ะถ่ายเสร็จหมดแล้วขอบคุณทุกคนที่ติดตาม Inside News Tonight ในช่อง True Insight HD ค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออีกมากมายค่ะและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆสามารถติดตามพวกเราได้ที่ Facebook Fanpage True Insight HD นะคะและช่องทางอื่นๆอีกมากมายติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ